สวัสดีครับเครื่องนี้เป็นซัมซุงที่ผมเอาไปเคลมมานะครับหลังจากที่แฟลชผิดรุ่นนะครับน่าจะเป็นเฟิร์มแวร์มันไม่ตรงนะครับอาจจะผิดตรงตัวอักษรแค่ตัวเดียวเครื่องมันก็ดับแล้วนะครับก็รอประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้เครื่องมาแล้วเมื่อวานนี้ทีนี้มันมีปัญหานะครับตอนที่ผมจะรีสตอร์ตัวแอป One Password กลับมานะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูเลยนะครับเริ่มจากไฟล์เนี่ยผม Copy ไฟล์เดิมนะครับของ One Password เนี่ยมาไว้ในเครื่องนี้แล้วนะครับเครื่องนี้ไม่ได้ root แล้วก็ One Password เนี่ยต้องอยู่ในเครื่องนะครับถ้าเอาไว้ในเมมเนี่ยไอตัวแอปมันจะมองไม่เห็นเมมนะครับมันก็จะชี้ได้แต่ในเครื่องอย่างเดียวแต่ว่าก็มีปัญหาอีกเดี๋ยวทำให้ดูเลยดีกว่านะครับใส่รหัสนะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยบอกไปคลิปก่อนนะเวลาจะดึงข้อมูลกลับมานะครับมาที่ซิงค์แล้วก็โลโก้นะครับสังเกตว่ามันจะเลือกในเมมไม่ได้ส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่อยู่ในเครื่องนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมก๊อปมาเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลเดิมจากเครื่องเก่านะครับไอ้ตัวนี้เป็นเครื่องสำรองผมก็ย้ายข้อมูลมาผมก็จะทำเหมือนเดิมนะครับก็คือแตะตรงไฟล์เดิมแล้วก็แตะตรงไฟล์นี้นะครับ use this นะครับสังเกตว่ามันจะดีดออกนะครับปกติแล้วมันจะต้องใส่มันจะถามรหัสผ่านตัวเก่ารหัสผ่านของOne Password ตัวเนี้ยมันไม่สามารถเลือกได้นะครับมันจะดีดออกให้เรามาเช็คตรงนี้นะครับ Setting แล้วก็เลื่อนลงมาตรงทางเลือกผู้พัฒนานะครับเครื่องนี้ก่อนหน้านี้มันรูทมาแล้วก็ทำคิดว่าที่ศูนย์ก็น่าจะแฟตใหม่นะครับตอนนี้โหมดพัฒนาเนี่ยมันเปิดอยู่นะครับให้ลองสังเกตตรงด้านล่างนี้เมื่อวานเนี่ยผมมาเปิดฟังก์ชันนี้นะครับเขาบอกว่าไม่ได้เก็บข้อมูลกิจกรรมล้างกิจกรรมทั้งหมดทันทีที่ผู้ใช้ออกจากระบบนะครับอันนี้ผมลองมาเปิดเองมันมีผลกับเมื่อตะกี้เนี่ยที่ผมจะพยายามจะไปดึงข้อมูลเดิมในแอป One Password ตัวเก่านะครับผมจะลองปิดตัวนี้นะครับหัวข้อนี้นะครับไม่บันทึกกิจกรรมแล้วก็ไปลองดูใหม่นะครับใส่รหัสคราวนี้มันจะถามรหัสผ่านตัวเดิมแล้วนะครับเป็นรหัสผ่านตัวเก่าที่อยู่ในเครื่องเดิมนะครับโอเค Start Sync เลยนะครับมันก็จะหมุนมันก็จะดึงข้อมูลกลับมาให้นะครับครบไม่มีการตกหล่นเลยโอเคตำแหน่งเนี่ยตอนเนี้ยที่จะแบ็กอัพเนี่ยมันจะกลายไปอยู่ในเครื่องแล้วไม่ได้อยู่ในเมมแล้วเพราะว่าเครื่องนี้ไม่ได้รูทแล้วนะครับมันมีผลกับแอป KPass นี่ครับของแบงก์กสิกรเนี่ยมันมีการเตือนแล้วว่าเครื่องที่รูทเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานได้ในเดือนเริ่มตั้งแต่เดือน7เป็นต้นไปนะครับข้อมูลผมกลับมาหมดแล้ว143ไอเทมนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับก็เป็นที่ตรงหัวข้อโหมดพัฒนานะครับก็มันมีผลเหมือนกันนะครับมันมีผลอันนี้เรารู้ได้จากการสังเกตนะครับมันไม่มีในตำราบอกหรอกนะครับก็มาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อติดปัญหานะครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าลงแอปเนี่ยผมบอกเพิ่มไปอีกอันหนึ่งแล้วกันไอ้พวก
มันมีแอปอยู่ตัวหนึ่งที่ผมชอบลงประจำอ่ะไอตัวแอดการ์ดอ่ะอันนี้มีป่ะเนี่ยไม่มีนะครับคือแอดการ์ดเนี่ยมันเป็นตัวกดโฆษณาไว้ถ้าลงแอดการ์ดแล้วมีปัญหาเนี่ยก็ต้องเข้าไปตั้งในแอดการ์ดไม่งั้นมันจะมีปัญหากับเคพัสเหมือนกันเข้าเคพัสแล้วมันจะเข้าไม่ได้นะครับมันจะฟ้องว่าไม่อัปเดตไม่อัปเดตเนี่ยทั้งๆที่เราอัปเดตแล้วเพราะมันติดไอตัว VPN ตัวนั้นนะครับก็บอกเผื่อไว้นะครับพอดีไอแอปผมไม่ได้มาลงไว้เพิ่งได้เครื่องมาเมื่อวานนี้เองก็ยังเซตไม่เข้าที่นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องมาตั้งค่าอีกหลายอย่างนะครับโอเคนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับปัญหาแอป1 Password นะครับมันไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลเดิมเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ